มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแค่ชะลอไม่ใช่ยกเลิกตั้งด่านวางวิธีใหม่แก้ภาพลบตำรวจผู้ช่วยผบตร.แจงนโยบายการตั้งด่านตามเจตนารมณ์ผบตร.เป็นการชะลอเพื่อหาวิธีการปฏิบัติหน้าที่ที่โปร่งใสตรวจสอบได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่3ตุลาคม2563เวลา 9:10 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรอยอิงคะไพโรธผู้ช่วยผบตร.และหัวหน้าคณะทำงานสื่อสร้างสารตำรวจกล่าวว่าจากการที่พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบตร.ได้แถลงนโยบายในเรื่องการเซตสี่โลการตั้งด่านนั้นซึ่งตามเจตนารมณ์ของท่านผบตร.ก็คือ 1. สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนโดยจะกำหนดวิธีการตั้งด่านตรวจและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในเร็วๆนี้ค่ะ 2. จะสร้างความเข้าใจและให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการถูกเรียกตรวจได้อย่างถูกต้องเพื่อลดความไม่เข้าใจและก็โอกาสที่ถูกมองในภาพลบได้นะคะชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเมื่อประชาชนพบจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3. การตรวจบางอย่างเช่นตรวจปัสสาวะจะต้องมีวิธีที่โปร่งใสชัดเจนไม่ใช่เรียกเข้าไปตรวจเป็นการลำพังข้างทางต้องนำผู้ต้องสงสัยไปตรวจที่สถานีตำรวจการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพ 4. ด่านมั่นคงด่านที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนะคะยังต้องดำรงการปฏิบัติเอาไว้และ 5. ไม่ใช่การยกเลิกหมายถึงการชะลอการตั้งจุดตรวจส่วนการปฏิบัติและป้องกันให้สายตรวจตรวจประจำจุดต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันเหตุหรือว่าช่วยเหลือประชาชนในระหว่างนี้ตำรวจจะปฏิบัติกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะพลตำรวจโทรอยกล่าวอีกว่าขอเรียนว่าหากผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยใดเข้าใจคลาดเคลื่อนต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วขอให้นำไปปฏิบัติให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผบตร.ที่ต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างชัดเจนและจริงจังเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อพี่น้องประชาชนแค่ชะลอนะคะไม่ใช่ยกเลิกตั้งด่านวางวิธีการใหม่แก้ภาพลบตำรวจค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ